สวัสดีครับผมเอิร์ธจากชาแนลเอิร์ธรู้โลกรู้คลิปนี้ผมจะนำเสนอเกี่ยวกับการเยียวยาเกษตรกรแต่ละรายนะครับที่มีรายได้น้อยท่านนี้ถามว่าทำอย่างไรล่ะถึงจะได้เงินเยียวยา7,000บาทในโครงการเราชนะของรัฐบาลปกติแล้วเนี่ยฐานข้อมูลของเกษตรกรเนี่ยจะไม่มีนะครับจะมีของเป็นครอบครัวเป็นครัวเรือนเลยของเกษตรกรอันนี้รัฐบาลเขาเลยไม่สามารถที่จะจ่ายเป็นคนๆได้ถามว่าต้องทำอย่างไรทีนี้เกษตรกรเหล่านี้นะครับที่อยู่ในกลุ่มนี้ถ้าคุณอยากได้เงินเยียวยา7,000บาทคุณต้องเข้าไปลงทะเบียนที่เว็บไซต์ของรัฐบาลคือ www.rauchana.com เพื่อที่จะให้รัฐบาลเข้าไปตรวจสอบข้อมูลของคุณว่ามีรายได้ตรงตามเงื่อนไขในการรับสิทธิ์เยียวยา7,000บาทนี้หรือไม่ถ้าสมมุติว่าคุณมีข้อมูลตรงตามเงื่อนไขคุณก็จะได้รับเงินเยียวยา7,000บาทเช่นเดียวกันจะจ่ายเงินเยียวยายังไงเมื่อคุณผ่านนะครับในการตรวจสอบแล้วคุณได้รับสิทธิ์รัฐบาลนะครับจะให้คุณเข้าไปตรวจสอบเนี่ยในเว็บไซต์เราชนะ .com เนี่ย www.rauchana.com เนี่ยในวันที่29มกราถึงวันที่12กุมภา2564เมื่อคุณผ่านการคัดกรองแล้วนะครับว่าได้รับสิทธิ์คุณก็สามารถที่จะได้รับสิทธิ์โดยที่รัฐบาลจะโอนเงินให้คุณ 1,000 บาททุกๆวันพฤหัสของสัปดาห์คราวนี้เขาจะเริ่มโอนเงินให้คุณตั้งแต่วันไหนครับตั้งแต่วันที่19กุมภาพันธ์2564แต่งวดแรกนี้นะครับจะให้เป็นเงิน 2,000 บาทในพฤหัสแรกเพราะว่าเป็นเงินตกเบิกนะครับมาจะค้างมาในขณะที่คุณทำเรื่องเนี่ยนะครับ 2,000 แล้วก็หลังจากนั้นเขาก็ถัดไปอาทิตย์ถัดไปเขาก็จะให้คุณในวันพฤหัสครั้งละ 1,000 บาททุกอาทิตย์นะครับให้จนไปถึงเมื่อไหร่ครับสิ้นสุดในการให้เนี่ยงวดสุดท้ายก็คือวันที่18มีนาคม2564เรียบร้อยก็คือว่าจบโครงการตรงนั้นแต่ว่าเงินที่คุณได้ในแอปเนี่ยเขาจะลงให้ในแอปเป๋าตังนะครับคุณก็ต้องไปโหลดแอปในโทรศัพท์มือถือของคุณเพื่อให้เขาโอนเงินเข้ามาในแอปเป๋าตังตรงนี้เงินที่ได้ตรงนี้นะครับคุณต้องใช้ให้หมดนะครับภายในวันที่31พฤษภาคม2564ถ้าเราใช้หมดเรียบร้อยก็ไม่มีปัญหาครับถือว่าได้เงินรับเงินเต็มจำนวนแต่ถ้าเกิดเราใช้ไม่หมดรัฐนะครับพอถึงกำหนดวันแล้วเลยรัฐก็จะตัดเงินเข้าคลังไปนะครับเท่ากับคุณได้เงินไม่ครบนั่นเองคราวนี้ถามว่าในกรณีไหนที่คุณลงทะเบียนแล้วถึงจะได้กรณีนี้ก็คือว่าคุณต้องเป็นผู้ที่มีรายได้น้อยครับนะโครงการนี้เขาสำหรับคนผู้มีรายได้น้อยในโครงการเราชนะเนี่ยที่จะเยียวยาเงิน 7,000 บาทเนี่ยต้องเป็นผู้ที่มีรายได้น้อยหมายความว่าเงื่อนไขที่จะได้คือต้องเป็นผู้ที่มีเงินรายได้นะครับและมีบัญชีนะครับเขาจะคุณต้องมีเงินในบัญชีเนี่ยต้องไม่เกิน 500,000 บาทนะครับต้องมีเงินฝากในบัญชีเนี่ยไม่เกินนะครับไม่เกิน 500,000 บาทหรือมีรายได้ประจำปีเนี่ยไม่เกิน 300,000 บาทต่อปีคุณถึงจะได้รับสิทธิ์ตรงนี้นะครับนี่คือเงื่อนไขที่คุณจะได้รับสิทธิ์ถามว่ายกเว้นคนที่ต้องไม่ต้องลงทะเบียนมีไหมสำหรับเกษตรกรมีครับคนที่เคยได้ใช้แอปคนละครึ่งนะครับนะก็คือแอปเป๋าตังมาแล้วโดยใช้ผ่านโครงการคนละครึ่งหรือโครงการเที่ยวด้วยกันอันนี้คุณไม่ต้องไปลงทะเบียนใหม่นะครับเพราะว่าเขามีฐานข้อมูลของคุณอยู่แล้วอันนี้ไม่ต้องไปลงทะเบียนใหม่ก็รออย่างเดียวครับรอว่าถึงเวลาเขาจะโอนเข้ามาในระบบให้คุณนะครับหรือคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้ก็เช่นเดียวกันครับถ้าเป็นเกษตรกรที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วตัวนี้คุณไม่ต้องไปลงทะเบียนใหม่นะครับเพราะเขามีข้อมูลพื้นฐานของตัวคุณอยู่แล้วเขาก็จะโอนเงินให้เข้าไปในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ